และที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระบรมศาสดาเสวยมุติสุขอยู่7วันนะ1สัปดาห์7วันในที่นั้นที่ว่าโยมถามว่าคําว่าเสวยมุติสุขนั่นคืออะไรคือเข้าพระสมาบัติพระสมาบัติก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยสภาพจิตใจของพระองค์เป็นอย่างไรคือมีแต่อรหัตผลและจิตอรหัตผลและจิตที่เกิดขึ้นเป็นชาวนะเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างมากมายหาประมาณมิได้ไม่ได้ลงพวังเลยอ่ะนะขึ้นชาวนะไหลอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่หลับนะแต่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีสิ่งอื่นเป็นอารมณ์เลยไม่ได้มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกามคุณหรือมากตะอารมณ์เป็นอารมณ์เลยแต่มีพระนิพพานธรรมเป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นตอนนั้นนะอยู่ในพระสมาบัติอย่างแน่วแน่7วันนึงลองคิดดูทีพญานาคที่มาอุปการะเนี่ยถวายสรีระเป็นพุทธบูชาด้วยแล้วก็ประดับตกแต่งของหอมบูชาด้วยพญานาคจะมีบุญขนาดไหนแล้วไม่ใช่แค่พญานาคนะยังมีกลุ่มเทวดาและพรหมทั้งหลายต่างก็เอาของหอมดอกไม้ทั้งหลายมาบูชากันทั้งนั้นเลยนะเหมือนวันนี้เราเอาดอกไม้ของหอมทั้งหลายมาบูชาเนี่ยก็บูชาการเข้าพระสมาบัติหรือมหากรุณสมาบัติของพุทธเจ้าเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติอย่างรวดเร็วและไวมากแค่2,400,000โกฏสมาบัตินี่แวบเดียวก็พระองค์เข้าได้ครบบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะความเร็วของกระแสจิตของพุทธเจ้าเนี่ยปกติกระแสจิตของเราก็เร็วอยู่แล้วใช่ไหมรัดนิ้วมือหนึ่งก็คือแสนโกฏมากกว่าแสนโกฏขณะอยู่แล้วแต่ของเราอย่างว่าไปกันกับเลยมากก็หลงลืมนะแต่พระบรมศาสดาไม่ใช่เป็นอย่างเราเนะพระองค์นั้นตั้งกระแสจิตมุ่งมั่นกับเรื่องใดก็อยู่กับเรื่องนั้นก็แปลว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนี้จิตของเราเป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาเราก็มาปฏิญญาณต่อหน้าพระศาสดาว่าต่อไปเราจะฝึกจิตให้แข็งแกร่งเราจะไม่เป็นทาสของราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะโนทัพพะอีกแล้วเราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเอาอะไรมาฝึกเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาฝึกใช่ไหมฝึกเนี่ยมองวัตถุทานเป็นแล้วตอนเนี้ยเพราะเจตนาที่มุ่งมั่นเห็นวัตถุทานก็เป็นสิ่งที่ควรสละควรให้ควรบูชาเราจะบูชาผู้มีคุณเนี่ยผลก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยเริ่มเป็นแล้วแต่เนี่ยนะการถวายสักการะบูชาเรารู้มีวัตถุก็เป็นเพียงสีใช่ไหมก็คือสีคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์เท่านั้นแหละถ้าจะมองเป็นวัตถุกรรมมันก็น่ารักน่าใคร่น่ายินดีแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้วิบัติไปก็โศกเศร้าเสียใจก็แค่นั้นเองอันนี้เรามาทำเป็นวัตถุทานถวายเป็นพุทธบูชาทำอโลภะคือความไม่ติดข้องในสิ่งนี้เกิดขึ้นทำอโทสะคือความไม่โกรธให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำปัญญาคือรู้กรรมที่กำลังกระทำว่าเป็นกุศลกรรมจะมีผลเลิศมีอนิสงส์เลิศจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกข์ว่าคิดได้อย่างนี้ในจิตก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเข้าใจยังแต่เนี้ยนะนี่ชัดเจนแล้วนะใครยังบูชาไม่ได้ต้องถามเลยนะมาครั้งนี้ยังน้อมจิตบูชาไม่เป็นในยุ่งเลยในเรื่องนี้ตอนนี้เราน้อมบูชาเป็นแล้วเราเห็นวัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้เราน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเป็นแล้วตอนนี้เนี่ยใครมีอะไรจะถวายเป็นพุทธบูชาก็ถวายเลยนะเนี่ยนะใครจะติดทองหรือนี่ตามเสานี่ได้เลยใครมองที่ตรงสถานที่พระบรมศาสดาเสวยมุติสุขที่ตรงนี้แล้วคิดอะไรได้บ้างเนี่ยคิดบุญได้เยอะไหมเนี่ยคิดบุญได้หรือยังเดี๋ยวนี้ได้แล้วนะสอนหน่อยอ๋อปวดครับต้องสอนหน่อย อ้าวมหาอำนาจสอนวิธีตรึกหน่อยอ้าวตรึกพิจารณาหน่อยอ้าวเรานำดอกไม้ธูปเทียนมาเรานำของหอมนะเราก็ใช้ไม่สมมติแล้วจริงๆจริงๆเลยนะจริงๆเลยเนี่ยเราใช้ดอกไม้ของหอมนะเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นวัตถุเครื่องปลื้มใจเป็นวัตถุกามของเรานั่นแหละเราก็มาเปลี่ยนหรือให้เป็นตัวแทนเฉยๆอย่างเช่นดอกไม้ที่เรานำมาน้อยนิดนี่แหละ
หรือบางครั้งก็ถือแค่ดอกเดียวเพียงดอกเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวแทนขอน้อมนำเอาดอกไม้นี้เป็นตัวแทนของดอกไม้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่มีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นทั้งที่มีความสวยสดงดงามทั่วสากลจักรวาลขอน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวนะแล้วก็ของหอมอันนั้นเป็นบัญญัติส่วนปรมัตถ์ก็คือเราใช้สีเป็นประธานแล้วก็ใช้เสียงกลิ่นรสสัมผัสโอชาธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยใช้น้อมบูชาพระพุทธเจ้าอีกนะที่เราได้จากดอกไม้ตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นสภาวะธรรมด้วยเราก็ใช้สภาวะธรรมนั้นบูชาพระพุทธเจ้าอีกนะนี่ได้ชั้นที่สองนะชั้นที่สองก็คือใช้ปรมัตถ์ชั้นแรกคือใช้บัญญัติทั้งบัญญัติทั้งปรมัตถ์เราไม่ลุ่มหลงแล้วคราวนี้บุญกุศลมันจึงเกิดมากมายมหาศาลโยมบุญกุศลเนี่ยทุกวิถีจิตของเราที่พระอาจารย์บอกว่าลัดนิ้วมือนึงเนี่ยการกระพริบตาครั้งนึงหรือการดีดนิ้วครั้งนึงมันจะมีวิถีจิตวิ่งมากมายไปหมดจนแสนโกรธนะแสนโกรธวิถีหรือแสนโกรธขนาดเนี่ยบุญกุศลมหากุศลต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยเราสามารถน้อมบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์ได้อีกนะนี่เป็นชั้นที่3เป็นโชคชั้นที่3นะเราก็ใช้มหากุศลของเราบูชาพระพุทธเจ้าไปอีกนะดังนั้นผลมันจึงมากมายมหาศาลที่บอกว่านับประมาณไม่ได้พระอาจารย์บอกว่าถึงพระพุทธเจ้าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามแต่ถ้าเราทำใจให้เสมอกับที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มีผลเสมอกันมากมายมหาศาลมันนับจำนวนไม่ได้นะโยมดังนั้นโยมใช้เป็นตัวแทนแล้วก็ใช้ตรึกอย่างนี้เป็นประจำมันก็จะคล่องแคล่วดังนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยก็สามารถเป็นตัวแทนวัตถุทั้งหมดนะทั่วจักรวาลเลยทุกอย่างเลยเป็นตัวแทนได้หมดนะดังนั้นเราก็ใช้วิธีนี้ในการตรึกในการพิจารณาในการไขควรในการวิจัยนะดังนั้นอย่าไปดูถูกว่าวัตถุแม้เพียงเล็กน้อยที่เราเอามานะมันเป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นนะให้เราตั้งใจที่จะสละตั้งใจที่จะให้นั่นแหละที่ตั้งใจที่จะบูชาดังนั้นเนี่ยนี่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำอย่างนี้นะยอมพอจะเข้าใจนะโดยสรุปประเด็นก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าเนี่ยไงตอนนี้มีดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้มีพวงมาลัยมีของหอมมีผ้าทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็มีเทียนที่จุดมีไฟที่จุดนี้ถวายอันนี้เป็นบัญญัติใช่ไหมดอกไม้เนี่ยนะบัญญัตินั่นเองบัญญัติว่าเรียกว่าดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้สดอันนี้เป็นดอกไม้แห้งแล้วอันนี้เป็นของหอมมีกลิ่นหอมใช่ไหมเราจะบูชาสีแล้วก็สีบูชามันมีเสียงเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นเสียงสาธยายแล้วก็เสียงสาธยายบูชามีกลิ่นของหอมก็กลิ่นเป็นต้นเนี่ยบูชาเป็นต้นเหล่านี้หรือสภาพที่ยึดโยงติดกันอย่างนี้ก็เป็นสภาพธรรมารมณ์ทั้งหลายแล้วก็เอาถวายเป็นพุทธบูชานี้เป็นวัตถุทานแต่อย่าลืมนะวัตถุทานเนี่ยจะถวายเป็นทานกุศลได้นะต้องมีเจตนานำหน้าตัวเจตนาที่ตั้งใจในการที่จะถวายเป็นพุทธบูชามีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าโอ้นี่ไงเป็นบัญญัติที่เรามาน้อมระลึกกันว่าตอนนี้เรามาถวายเป็นพุทธบูชาใช้กายที่นอบน้อมแล้วก็ใช้จิตใจที่ตั้งมั่นนะเจตนาคือความจงใจคือความตั้งใจเจตนาเนี่ยจัดแจงปรุงแต่งจิตทำจิตนั้นให้เป็นกุศลให้เป็นกุศลจัดแจงศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ตั้งมั่นให้มั่นคงให้มีความผ่องใสให้มีความปีติให้เป็นโสมนัสมันปรุงแต่งได้โยมก็ปรุงแต่งสภาพจิตใจนั่นแหละเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์มหาอำนาจท่านบอกว่านอกจากจะเอาวัตถุทานซึ่งเป็นบัญญัติถวายเป็นพุทธบูชาแล้วถ้าจะมองเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ก็เป็นสภาวะของปรมัตถธรรมเห็นไหมได้ปรมัตถธรรมบูชาด้วยและอย่างหนึ่งสภาพจิตใจที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นนั้นอันนั้นเป็นอะไรเป็นธรรมบูชาแล้ว
ม่ใช่อมิตรแล้วไม่ใช่วัตถุแล้วสภาพจิตใจที่มีความตั้งมั่นที่มีความมุ่งมั่นที่มีจิตจดจ่อถวายเป็นพุทธบูชาปารภพญานาคแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีปัญญาที่จะเนรมิตที่จะคิดเอาสรีระของตนเองทำเป็นโลหะประสาทขนาดใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาสัตว์เดรัจฉานเป็นอเหตุกาสัตว์นะเป็นสัตว์ที่ไม่มีปัญญาท่านยังคิดออกก็เราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เหตุสองคือความไม่โลภและความไม่โกรธไม่ใช่อเหตุกาแน่นอนนะเราเป็นเหตุสองหรือไม่ก็เหตุสามก็มีปัญญาประกอบมาตั้งแต่การเกิดแล้วเราปฏิสนธิมาด้วยความไม่โลภความไม่โกรธบางคนก็มีปัญญาพ่วงมาด้วยทำไมพญานาคเป็นอเหตุกาสัตว์ยังสามารถคิดจักถวายเป็นพุทธบูชาได้แล้วท่านก็ถวายจนเป็นจารึกเป็นประวัติศาสตร์ได้แล้วเราเป็นมนุษย์ทำไมจักทำไม่ได้ใช่ไหมมาวันนี้เราก็จะทำประวัติศาสตร์ให้ปรากฏในใจของเราเหมือนกันแล้วประวัติศาสตร์ของเราคือทำยังไงก็นี่ไงเราจะระลึกเขาไว้ตลอดว่าเราได้เอาดอกไม้มาคล้องเขาไว้เราได้นำสรีระมานั่งถวายเป็นพุทธบูชาเราได้มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของเจตนาที่เป็นวัตถุทานด้วยเจตนาที่เป็นนามธรรมที่เป็นทานด้วยมีวัตถุทานในการที่จะน้อมถวายด้วยและไม่ใช่แค่นั้นนะเราทำธรรมบูชาให้เกิดขึ้นโดยมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเพียรประคับประคองให้กุศลจิตเกิดอย่างต่อเนื่องและมีสติไม่หลงลืมตามระลึกได้ตลอดในขณะที่ฟังพระธรรมแล้วก็ย้อนระลึกได้ด้วยนะว่าฟังอะไรไปแล้วจำได้คิดได้เนี่ยไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะด้วยแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็เข้าใจคุณของพระศาสดาชัดขึ้นต่อไปเราจะเห็นดอกไม้ของหอมนะที่ไหนเราจะน้อมเก็บถวายเป็นพุทธบูชาให้ได้นะเราใช้ใจเก็บก่อนก็ได้ใช่ไหมเมื่อเรายังไม่มีโอกาสในการหยิบเอาวัตถุสิ่งของเหล่านั้นไปถวายเป็นพุทธบูชาเราก็น้อมเอานามธรรมที่เป็นกกุศลนั่นแหละถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเลยเพื่อป้องกันไม่ให้จิตเราติดข้องในวัตถุกามทั้งหลายที่มีมากมายเหลือเกินใช่ไหมในโลกใบนี้ที่ตาเห็นหูได้ยินเนี่ยจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสแล้วก็กายสัมผัสใจคิดนึกทั้งหลายเหล่านี้เพราะเราติดข้องกับสิ่งเหล่านี้เพราะโลภะเรามันเยอะไงเหตุที่โลภะมันเยอะเพราะจิตเราจะคิดที่จะบูชาไม่ค่อยเกิดงั้นตอนนี้เราเลยคิดที่จะบูชาซะเลยน้อมให้บุญเกิดขึ้นพอจะทำออกยังเดี๋ยวนี้ทำได้ยังทำได้แล้วนะก็โมทนากระเจตนากุศลของเราด้วยนะที่ตั้งใจแล้วทำกันได้จริงๆนะฝึกน้อมและเล็กให้ได้อย่างนี้อ้าวเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต่อแล้วท่านจันมีชัยไปไหนต่ออันนี้มาตามคำอาราธนาของจันมีชัยเขาเนี่ยตรงเนี้ยเราจะตั้งเมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนให้กับบุคคลทั้งหลายเอาตนเองเป็นพยานหรือรักตนเองเช่นไรก็จะรักบุคคลอื่นอย่างนั้นเลยมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจเพราะเรารักตนเองมากชั้นใดใจที่ส่งให้กับบุคคลอื่นก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราจะรักตนเองอย่างไรก็จะรักคนอื่นอย่างนั้นไม่ว่าจะบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองบุคคลที่สามหรือใครๆทั้งหมดในโลกนี้เราจะมองหน้าบุคคลอื่นแล้วก็จะมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจเหมือนกับรักตนเองเหมือนกับรักตนเองเลยเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาในจักรวาลทั้งหลายเนี่ยพระบรมศาสดาผูกสัตว์เหล่านั้นไว้ในฐานะบุตรของท่านหมดแล้วฉะนั้นการที่เรารักพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปโกรธบุตรของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรกับเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็เลยสมาทานไว้โอ้เราจะรักทุกคนเหมือนรักตัวเราเองเราดูแลตัวเราเองอย่างไรรักตัวเราเองอย่างไรก็จะรักบุคคลอื่นอย่างนั้นนั่นแหละแต่การรักเนี่ยที่เราวางจิตเขาไว้ในกรณีแห่งการที่รักบุคคลอื่นเพื่ออะไรเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาความเป็นธรรมดีของพระธรรมและเดินตามรอยของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายเห็นไหมจริงๆก็คือเราเคารพพระรัตนตรัยนั่นเองเราจึงรักบุคคลอื่นเท่ากับรักตัวเองเราปรารถนาให้เราพ้นจากวัฏฏทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
สัตว์โลกทั้งหลายเขาก็เป็นเหมือนเรานี่แหละเขาก็อยากจะพ้นจากวัฏทุกข์แต่ว่าข้อมูลเขาไม่พอใช่ไหมข้อมูลเขาไม่ถึงบางครั้งเขาจะเอาเปรียบเราบางครั้งเขาก็จะกระทำผิดเพราะเขารู้อย่างแค่นั้นเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยเขาต้องรักเขาคำว่ารักเขาเนี่ยเราต้องรักแบบมีเมตตานำหน้าไม่ใช่รักแบบมีโมหะนำหน้านะรักและเข้าใจและรู้ว่าพึงจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกนั้นต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยฉะนั้นก็คือว่าเอ๊ะถ้าเรารักเขาทั้งหมดมันจะเสียเปรียบไหมไม่หรอกเพราะเรามีปัญญานำหน้าเรารู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างไรนะก็ให้รักในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นอย่าลืมว่ากุศลศีลเราเนี่ยมีเมตตาอีกข้อหนึ่งด้วยเราก็จะรักเพราะเราจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรเยอะใช่ไหมสิ่งแวดล้อมเมื่อเราเจริญแล้วทำไมเราต้องตั้งมั่นอย่างนั้นก็เราบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เพราะอะไรเราต้องการจะถวายไงทำธรรมะบูชาให้เกิดขึ้นไงใช่ไหมธรรมะบูชาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่มีกุศลศีลภายในจิตใจของเราเราก็มีแค่อามิตรอย่างนี้ดอกไม้เนี่ยอันนี้ก็คืออามิตรใช่ไหมเขามาตั้งไว้ให้บูชาพระธรรมบูชาพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแค่วัตถุแต่ถามว่าเอาแล้วธรรมะบูชาล่ะคืออะไรเอาตัวกุศลศีลน่ะในกายสุจริตในวาจาสุจริตแล้วไหนความจิตที่ไม่โลภไม่โกรธและใจที่มีปัญญาเอาแค่นั้นไม่พอเนี่ยเมตตาคองเพราะเมตตาเป็นบารมีที่พระศาสดาบำเพ็ญมาด้วยก็เราในฐานะเป็นบุตรของท่านไงเราก็ต้องควรได้รับธรรมมรดกเราไปรายงานท่านวันพรุ่งนี้แล้วบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของท่านเราควรมีสิทธิ์ได้รับธรรมมรดกของพระศาสดาใช่ไหมไม่ใช่ได้แค่อมิสมรดกเห็นอมิตรมรดกของพระเจ้าที่เขาไปบูชากันนี้เป็นอมิตรทั้งนั้นเลยไม่ใช่เราต้องได้มีส่วนในธรรมะมรดกสิก็คือว่ากุศลศีลทั้งหลายไงพวกศรัทธาเอ่ยวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งหลายนี่เป็นธรรมะมรดกเราควรจักได้ธรรมะมรดกอันนี้เป็นในชั้นของโลกียะนะแต่ที่เราตั้งอัธยาศัยนี่แหละจะได้ธรรมะมรดกที่เป็นระดับโลกุตระถ้าอย่างเนี้ยเราก็สามารถปิดอบายภูมิได้แล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ปลอดภัยนะชีวิตของเราประตู4ประตูยังเปิดรอเราหมดเลยนะเนี่ยใช่มั้ยชาตินี้เป็นด็อกเตอร์เนี่ยโอ้โหเรียนมาซะสูงเลยใช่มั้ยอย่างเงี้ยหรืออย่างพวกเราเนี่ยเอาสิตาแต่ละบุคคลก็มีฐานะกันเยอะแยะหมดเบียดเสร็จหลายฐานะมีตำแหน่งหลายตำแหน่งใช่มั้ยโยมนวลจันทร์อันนี้ยังรับประกันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เครื่องหมายจะปิดประตูนรกนะเช่นสัตว์นรกยังไม่ได้ปิดเลยเปิดอยู่เนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็ยังปิดอ้ารอเราอยู่ยังเปิดอ้ารอเราอยู่เปรตอสุรกายประตู4บานเปิดด้วยหมดเลยอ่ะจริงไหมโยมแม่เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเปิดด้วยหมดเลยทีนี้ถามว่าถ้าเราจะปิดได้ต้องอะไรต้องได้ธรรมะมรดกครั้งที่1คือการเป็นพระโสดาบันมันจะปิดฟุบหมดเลยนี่เที่ยวได้หมดเลยแต่นี้เราจะเที่ยวไปภูมิไหนก็ได้เป็นวัตถะพิรตาโสดาบันเหมือนนางวิสาขาเที่ยวได้ทุกภูมิก็ได้ยกเว้นอบายภูมิไม่ต้องไปแล้วแต่ตอนเนี้ยอบายภูมิยังร้อนยังไหม้ติดหลังมาแล้วตอนเนี้ยนี่ตอนนี้ยังติดหลังมานี่เนี่ยฉะนั้นกุศลศีลนี่แหละพระศาสดาบอกว่าพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณกับเราทั้งหลายพระองค์ก็ประทานกุศลศีลบอกว่านี่นะกุศลศีลนี่แหละจักเป็นธรรมมรดกที่สาวกของท่านบริโภคใช้สอยแล้วจักไม่ไปอบายภูมิอันนี้จะเป็นปัจจัยการพ้นจากทุกขตินะแล้วก็พ้นจากสังสารวัฏด้วยกุศลศีลเนี่ยฉะนั้นพระศาสดามีมหากรุณาธิคุณศีลที่คฤหัสถ์รักษาเขาเรียกว่าสุตตันตศีลศีลที่มาในพระสุตตันตปิฎก
ถ้าอย่างที่พระรักษากันนี่เขาเรียกว่าวินัยศีลศีลที่มาในพระวินัยปิฎกนั้นจึงมีจุดต่างกันนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือว่าเรามีโอกาสมาถวายรายงานพระศาสดาแล้วว่าข้าพระองค์เอาธรรมะมรดกบูชาพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดรับทราบด้วยนะนอกจากจะศีล5แต่ก่อนรักษาบอกข้าพเจ้าขยับขึ้นมาเป็นศีล8เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ดูแลกุศลศีลให้แข็งแรงทั้ง8ข้อรวมทั้ง9ข้อคือเมตตาถวายเป็นพุทธบูชาและพระศาสดาเพราะพระศาสดาเนี่ยคำว่าพุทธะเนี่ยเขาแปลว่าอะไรเครื่องกำจัดภัยใช่ไหมเครื่องกำจัดภัยกับพุทธบริษัทพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อพุทธะเพราะอัตว่านำออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลใช่ไหมเพราะว่าอะไรไม่เป็นประโยชน์อบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ได้เป็นประโยชน์กับพวกเราเลยนะคือการประพฤติผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยพระศาสดาบอกมาทางนี้ให้ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรคือสาระศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาเป็นสาระเพื่อให้เราได้วิมุตติสาระคือการหลุดพ้นเพื่อจะได้เข้าถึงอะไรนิพพานสาระซึ่งเป็นอมตะสาระศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไหม5อย่างเพื่อให้ได้อมตะสาระคือพระนิพพานนี่แหละกุศลศีลที่เราเริ่มได้เป็นธรรมะมรดกนี่แหละโยมที่จะเป็นปัจจัยให้เราได้สาระที่เป็นอมตะคือพระนิพพานคือการพ้นจากวัฏทุกข์ตอนนี้เราได้ฝังสัตทินทรีย์คือความเชื่อมั่นไว้ในพระศาสดาที่สมาทานสิกขาบทเรียบร้อยแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเรากล้าปล่อยศรัทธาไปในองค์ของพระศาสดาคือเรารักษาศีลแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะไม่มีลาภสักการะเป็นที่สุดไม่มียศเป็นที่สุดอวัยวะจะขาดเราก็ไม่ยอมให้ศีลขาดไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดสูงสุดคือชีวิตเรากล้าตายได้แต่เราไม่กล้าผิดศีลเพราะเราคิดว่านี้เป็นมรดกของพ่อในฐานะเป็นลูกถ้าไม่ได้เก็บมรดกของพ่อได้เลยเนี่ยแปลว่าลูกที่ถูกตัดออกจากกองมรดกเห็นไหมลูกที่ถูกตัดออกจากกองมรดกนี่เราไม่ต้องการเป็นลูกประเภทนั้นใช่ไหมเราต้องการเป็นลูกที่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อมีสิทธิ์รับมรดกของพ่ออะไรคือมรดกธรรมะมรดกพุทธเจ้าบอกว่าไงบอกว่าให้เป็นธรรมะมรดกให้เป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอมิสทายาทก็แค่ว่าโอ้โหได้แต่อมิสบูชาท่านบูชาท่านเนี่ยแต่ไม่ได้ธรรมะมรดกเลยเนี่ยลมหายใจก็จะขาดแล้วก็ตายไปอย่างประเภทที่เป็นลูกที่ถูกตัดออกจากกองมรดกเลยซึ่งเราไม่ต้องการตรงนั้นเราต้องการว่าในฐานะเป็นลูกของพ่อเหมือนย้อนมาเหยียบดินแดนพุทธภูมิมากที่สุดในบรรดาที่คนที่นั่งที่นี่ยังต้องเป็นลูกที่ได้ธรรมะมรดกสิใช่ไหมต้องได้เป็นลูกที่ได้รับธรรมะมรดกเพราะจัดทัวร์นี่นำคนมาเจริญกุศลได้เยอะมากเนี่ยหลายท่านก็ได้ธรรมะมรดกกันมาเยอะแยะแล้วเอ๊ะไม่ได้แล้วเราต้องได้มีโอกาสได้ธรรมะมรดกของพ่อก็พระบรมศาสดาเป็นพ่อผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านก็พรุ่งนี้เราจะไปรายงานกับพ่อว่าพ่อดิฉันเป็นลูกของพ่อรับมรดกของพ่อที่เป็นธรรมะนี้เป็นโลกิยะมรดกนี้แหละจะต้องไขว่คว้าเอาธรรมะมรดกของพ่อไว้ในหัวใจให้ได้ขอมาปฏิญญาณต่อหน้าพ่ออย่างนี้สิจริงไหมดร.ทิพย์ดี
ในฐานะที่ว่าเราเป็นลูกเนี่ยพระพุทธเจ้าผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรท่านเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอาธรรมมรดกไปรายงานท่านว่าวันนี้สมาทานสิกขาบทไปกราบเบื้องบาทพระศาสดาที่ที่พระศาสดากว่าจะบรรลุที่ตรงนี้น้ำตาของพ่อหยดมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเลือดที่หลั่งไหลออกจากสรีระของพ่อมหาสมุทรทั้งสี่ก็พ่ายแพ้เนื้อของพ่อที่ต้องตัดออกมาเป็นทานเนี่ยจนแผ่นดินทั้งใบเนี่ยพ่ายแพ้ศีรษะที่ต้องตัดออกให้เป็นทานจนภูเขาสิเนรุพ่ายแพ้ควักดวงตาออกเป็นทานกว่าจะได้สัมมาสัมโพธิญาณจนดวงดาวบนท้องฟ้าพ่ายแพ้ก็พ่อต้องลำบากขนาดนี้ทำไมรักษาศีลแค่นี้เราจะทำไม่ได้เข้าใจไหมยอมนุษย์ทำไมจะทำไม่ได้ถ้าแค่นี้ทำไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะเกิดมาเป็นลูกพ่อทำไมใช่ไหมแค่ศีล8ข้อ9ข้อแค่นี้เรายังมีเงื่อนไขตั้งเยอะแยะเนี่ยมันเพราะอะไรน่าคิดไหมแล้วกลัวกระเพาะมันจะขาดหรือถ้าจะกลัวเนี่ยมาเนี่ยน่าจะน่ากลัวกว่าหลายๆท่านนะไตก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยทำไมต้องมาทรมานมารักษาไม่ใช่ยกว่าตัวเองเด่นอะไรเลยนะตัวเองก็นิดแต่อยากจะบูชาพ่อสักครั้งอยากจะบูชาพ่อเพราะยังไงลมหายใจขาดแน่ชีวิตก็วิบัติแน่ไม่รอดหรอกก็ทำสักครั้งหนึ่งเสียจะตายจะได้ชื่นใจว่าเออเราทำได้แล้วไม่ใช่กลับไปว่าโอ้รู้อย่างนี้ทำนี่นะไม่แล้วทำซะวันนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสตื่นขึ้นมาหรือเปล่านี่ขนาดจะไปเฝ้าพ่ออยู่แล้วยังมาลังเลอยู่เนี่ยลังเลทําไมลังเลไปทําอะไรห่วงใครมันไม่ใช่เวลาห่วงใครแล้วใช่มั้ยจริงมั้ยโยมแม่ไม่ต้องบอกว่ากลัวลูกจะน้อยใจต้องเลิกคิดแล้วกลัวเราเนี่ยกลัวเราเนี่ยว่าเราจะหมดสถานะความเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอย่าลืมนะที่เราได้ความเป็นมนุษย์มาได้มาเพราะกุศลนะมาได้มาเพราะศีล5กุศลกรรมบท10มาได้จากคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ส่อเสียดไม่คำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่โกรธแล้วมีปัญญามานะจึงได้สถานะมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ตอบแทนบุญเนี่ยแต่ถ้าไม่คิดถึงบุญเขาเรียกอกตัญญูถ้าไม่ตอบแทนบุญเขาเรียกอกตเวทีนะใช่ไหมเราต้องการเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีรู้คุณของบุญและตอบแทนคุณของบุญที่สูงกว่านั้นคือรู้คุณของพระพุทธเจ้าและตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าทำเหอะทำให้ภูมิใจทำให้ปราโมทย์ทำให้ปีติเกิดขึ้นเถอะจะได้ไปกราบท่านแล้วจะได้ชื่นใจว่าเราทำได้เราทำได้บอกนี่ไงมรดกที่เป็นโลกิยะมรดกของคุณของพ่อเรารับมาได้แล้วสักวันหนึ่งบอกเลยว่าธรรมะมรดกที่ลึกเราจะขุดเอาให้ได้ที่พ่อฝากไว้ที่คนอื่นเขาได้พระสารีบุตรได้พระโมคคัลลานะได้พระมหากัสสปได้พระอานนท์ได้พระอนุรุทธะได้อุ้ยเยอะหมดไล่ไม่หมดถ้าเหล่านั้นได้ทั้งธรรมมรดกที่เป็นโลกุตระธรรมเป็นเหมือนพี่คนโตของพวกเราท่านได้แล้วเห็นไหมตอนที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยตอนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระท่านเล่าไหมท่านไปถวายรายงานท่านแสดงสีหะวิกีรตะในแสดงทั้งอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารนั่นแหละท่านเอามรดกของพระศาสดาไปถวายรายงานว่านี่ไงพ่อที่การเสด็จอุบัติเกิดขึ้นของพ่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไงลูกคนโต
ได้มรดกของพ่อแล้วเอามาถวายรายงานพ่อก่อนที่จะปรินิพานให้พ่อรับทราบว่าความเหนื่อยของพ่อนี่ไงลูกเป็นพยานลูกได้รับแล้วมรดกนั้นแล้วกล่าวให้เป็นแบบอย่างเป็นนิสเนติตัวอย่างพวกเราว่าเราเข็นพี่คนโตเราก็จะต้องได้มรดกซึ่งมรดกของพ่อมีมากเหลือเกินพระพุทธเจ้าก็นี่แหละปราโมทขององค์เกิดขึ้นมานั่นแหละพระองค์หวังถามว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหาทรัพย์มาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อให้ลูกได้นี่เหมือนกันพระบรมศาสดาของเราเนี่ยแสวงหาทรัพย์มาจนน้ำตาเป็นสายเลือดนะก็ต้องการให้พวกเราเนี่ยได้รับมรดกของท่านใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้เนี่ยแปลว่าพ่อเหนื่อยพระบรมครูของเราเนี่ยเหนื่อยเปล่าที่เราไม่ได้อะไรเนี่ยมาก็ได้แค่อามิตรวันอามิตรอย่างเดียวไม่พอแล้วอ๋อไม่ดูแล้วไม่ใช่นุ่นพระตรวจสอบให้หมดแล้วไม่ใช่นุ่นนอนได้เลยอ๋อไม่ได้ไม่เป็นไรใหญ่จริงๆเนี่ยเขาวัดกันนู่นเยอะเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ50นิ้วซะสูงจริงๆอ่ะนะนี่แหละตอบปัญหาไปแล้วนะคือไม่เป็นหนานะก็ตรวจสอบไม่เป็นไรถ้าไปที่วัดนู่นนะถ้าสมมุติถ้าไปพักที่วัดวัดสารนาถนะอันนั้นต้องระวังหน่อยอามาก็ต้องงัดออกเหมือนกันเพราะเขาใช้นุ่นมาทำฟูกนี่เขาไม่รู้วินัยพระไม่รู้ของได้นอนไปเถอะแต่เป้าหมายก็คือว่าอย่างนี้นะว่าคือต้องไม่อยากให้คือต้องการป้องกันกิเลสตัณหาความยินดีความเพลิดเพลินนะแล้วก็นอนด้วยสติสัมปชัญญะเพราะเราจะถวายบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราก็ภูมิใจไงภูมิใจว่าเราคนที่รักษาศีลเขาไม่กลัวต่อเงื่อนไขใดๆเลยเพราะใจเขาปลดล็อกเงื่อนไขออกหมดแล้วเขากล้าใช่ไหมกล้าที่จะรักษาอันนี้นานๆเราก็รักษาท่านครั้งเยอะไหมไม่ใช่ตลอดชีวิตเสมอเลยใช่ไหมดร.ที่พอดียังคล่องใจเรื่องรักษาศีลไหมไม่คล่องใจแล้วเนี่ยวอกแวกหรือเปล่าอย่างไรเช่นตรงนี้ก็คือการห่วงใยเนี่ยไม่ดีการคิดถึงไม่เป็นไรแต่คิดถึงด้วยปัญญาบุตรเข้ามาด้วยกรรมของเขาไหมเราก็มาด้วยกรรมของเราใช่ไหมมาเกี่ยวข้องกันในฐานะเป็นบุตรกันใช่ไหมเป็นบุตรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคิดถึงได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่จากไม่ได้คิดถึงด้วยตัณหาแต่คิดถึงด้วยปัญญาคิดถึงด้วยสติด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจว่าเราเกิดมาเกี่ยวข้องกันด้วยกรรมก็ขอให้ประพฤติกุศลกรรมร่วมกันนะลูกนะแล้วก็แนะนำเขาแม่มาเจริญกุศลจะเกิดบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยลูกโมทนาได้ทุกวันบอกเขาได้ก็บอกเขาเลยโทรบอกเลยบอกว่าลูกแม่เจริญกุศลเนี่ยให้ลูกโมทนาทุกวันเลยนะแม่ตั้งใจเต็มที่นะไม่ต้องอธิษฐานเหมือนกับอุทิศให้กษัตริย์คนละภพอันนี้โทรบอกได้เลยนะได้หมดเลยใช่คือบุญเนี่ยนะจ่ายยังไงก็ไม่หมดบุญเป็นนามธรรมสามารถจะให้กับคนได้ทั้งโลกทั้งจักรวาลยิ่งให้ยิ่งเยอะเทียนหนึ่งแท่งเอาไปจุดแล้วจุดไปเรื่อยๆความสว่างยิ่งมากไหมยิ่งให้ยิ่งเยอะนามธรรมจะยิ่งสว่างไปทั่วแดนดินนั่นแหละเหมือนจุดเทียนนั่นยิ่งให้มากยิ่งดีจงให้แบบไม่มีประมาณเถอะให้ยังหาประมาณไม่ได้
ให้ไปให้สว่างสวัยทั้งทั่วแดนดินให้เหมือนพระพุทธเจ้าให้ศีลสมาธิปัญญาคำว่าศาสนาศาสนาเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ตัวบุคคลจะรับใช้พระศาสนาก็คือต้องการจะทำศีลสมาธิปัญญาให้สว่างรุ่งเรืองดุจดวงประทีปก็คือจะทำให้ศีลสมาธิปัญญานั้นน่ะสว่างในกระแสใจงั้นต้องให้สว่างเจิดจ้าในจิตใจเราก่อนถ้าไม่สว่างเจิดจ้าในกระแสจิตเราเนี่ยแปลว่าศาสนาไม่รุ่งเรืองในโลกใบนี้โลกก็คือกระแสชีวิตของโยมนวลจันทร์นี่นะนี่เขาเรียกกระแสชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกใบนี้ถามว่าโลกใบนี้คำว่ารับใช้ศาสนาแปลว่าอะไรแปลว่าทำให้ศาสนางดงามในกระแสใจเราแล้วเมื่องดงามแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยเป็นแสงเทียนเป็นแสงเทียนแล้วติดแล้วเทียนนี้ติดแล้วเอาไปจุดให้กับคนอื่นได้ถ้าตัวศาสนาในใจเราไม่ติดมันจะจุดยังไงจุดไม่ติดถึงบอกว่าพระธรรมทูตเนี่ยถ้าเอามาเน้นเนี่ยมาจะเน้นบอกว่าพวกคุณต้องการจะประกาศศาสนาตัวศาสนาคือตัวศีลสมาธิปัญญาคือตัวสิกขาสามท่านทั้งหลายต้องจุดเทียนคือจุดศาสนาในใจให้ติดก่อนอย่าไปมุ่งขับเน้นจะให้คนอื่นมีศาสนาทั้งที่ตนเองเนี่ยตกจากศาสนามันจะพลาดเกิดมาทั้งทีเนี่ยได้มีผ้ากาสาวพัดธงชัยของพระอริยะนี่พันกายทั้งทีนี่ต้องไม่ให้พลาดจากศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐมันต้องขับเน้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะหลุดลุ่ยกันเมื่อเราตกจากศาสนาตกจากสิกขาสามซะเองเนี่ยถามว่าเราจะไปประกาศศาสนากับใครเพราะเรากลายเป็นผู้ที่ตกจากขอบศาสนาตัวแล้วคำว่าศาสนาเนี่ยคือพุทธวจนะอันต่างด้วยสิกขาสามซึ่งเป็นศาสนาพรหมจรรย์การที่เราจะได้มรรคพรหมจรรย์คือการพ้นจากวัฏทุกข์ได้นะต้องตัวสิกขาสามต้องติดก่อนนะในกระแสชีวิตเนี่ยศีลกำจัดอะไรศีลกำจัดโทสะสมาธิกำจัดอะไรสมาธิกำจัดโลภะคือความกำหนัดความยินดีปัญญากำจัดอะไรกำจัดความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมนั้นสิกขาสามเนี่ยศีลกำจัดโทสะสมาธิกำจัดโลภะแล้วก็ปัญญาก็กำจัดโมหะตัวศาสนาตัวสิกขาสามตัวแสงเทียนเนี่ยมันต้องกำจัดความมืดแล้วมันต้องดับไฟสามกองได้สิราคะโทสะโมหะเมื่อมันดับได้แล้วตัวศาสนาติดคือตัวศีลสมาธิปัญญาขยายไปก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขยายไปก็คือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไปจนถึงเวขาสัมโพชฌงค์ขยายออกไปก็คือมรรค8คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะนี่เป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิสมาธิถีและสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาตัวมรรค8คือตัวศาสนาอย่างอื่นเป็นบุคลากรบ้างเป็นอุปกรณ์บ้างเท่านั้นเองนั้นต้องจุดให้ติดก่อนนั้นจะช่วยศาสนารับใช้ศาสนาก็คือรับใช้เพื่อให้สิกขาสามเกิดในใจเราก็แล้วจะรับใช้ถูกเหมือนพระเนี่ยต้องรับใช้ไหมต้องรับใช้เมื่อรับใช้แล้วเนี่ยศาสนาถึงจะติดในกระแสชีวิตนี่เป็นอย่างนี้นะเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละไม่ใช่ตัวบุคคลเลยเพราะว่าพระไม่ใช่ศาสนาเขาเรียกเป็นแค่บุคลากรแต่อามาเนี่ยถ้าอามาศีลสมาธิปัญญาไม่เดินในกระแสชีวิตของอามาจริงอามากลายเป็นผู้ตกจากศาสนาเองตกเองเลยและอามาเป็นคนทำให้ศาสนาเสื่อมเองตัวเองเสื่อมจากศาสนาซะแล้วอามาจะไปประกาศอะไร
ถ้ามาทุศีลเนี่ยมาจะประกาศอะไรก็ประกาศความไม่มีศีลสิถ้าตนเองไม่เข้าใจไม่กระทั่งเข้าตัวศาสนาคืออะไรเนี่ยมันพลาดแล้วมันพลาดแล้วคืออย่างนี้คำว่าศีลเนี่ยเป็นชื่อของการปฏิบัติอยู่แล้วโอ้ไม่ใช่แยกไม่ได้ไปด้วยกันไปในอารมณ์เดียวกันฉะนั้นการที่พาเดินในกุศลศีลเนี่ยชื่อว่าการปฏิบัติกำลังเดินอยู่เหมือนเนี่ยอย่างการปฏิบัติเดินอยู่เนี่ยแต่ขอให้รู้ว่าศีลเกิดไหมนี่โดยมากเนี่ยในทุกวันเนี่ยโดยมากเราจะรักษาศีลเป็นพิธีไงเราไม่รู้ว่าศีลเป็นนามธรรมแล้วมันจะต้องขับเน้นว่าศีลเนี่ยลึกซึ้งด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ลึกซึ้งด้วยการท่องคือเอามาใช้ได้จริงๆเอามาเกิดจริงๆเช่นสิ่งนี้ไม่ควรก็ไม่ควรจริงๆเขียนโทษของการล่วงละเมิดจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะมันเกิดมาเป็นข้อปฏิบัติได้จริงๆเลยสามารถเดินกุศลศีลได้อย่างต่อเนื่องเลยเช่นเอามาเกี่ยวข้องกับโยมเดินจันทร์เอามาต้องพิจารณาว่ากุศลศีลเป็นยังไงจะพูดเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกไว้แล้วระหว่างพูดกับโยมอุบาสิกาควรตั้งมนสิการยังไงเนี่ยกุศลศีลต้องเกิดตลอดนี่การปฏิบัติเดินตลอดไงเนี่ยจะพูดอย่างไรคำไหนควรคำไหนไม่ควรตรงไหนเหมาะตรงไหนไม่เหมาะเอามาจะฉันข้าวเนี่ยกุศลศีลต้องเกิดตลอดถ้าไม่เกิดเอามาพลาดเองนะเนี่ยตกจากศาสนาแล้วเนี่ยบิณฑบาตเนี่ยทำตามจารีตที่พุทธเจ้าตรัสไว้เป็นจารีตศีลเนี่ยเป็นวงของพุทธเจ้าเนี่ยเอามาต้องทำเนี่ยต้องทำกิจเนี่ยหรือในขณะที่ฉันเนี่ยมาต้องพิจารณาเนี่ยอันนี้เป็นปัจจยะปริสุทธิศีลการพิจารณาเนี่ยไม่ใช่คุยเอกอะเวอะไรไม่ใช่เลยเนี่ยหรือจะคุยเล่นกับโยมก็แก้กันไปหยอกกันไปอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้พลาดจากกุศลศีลแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีข้อกำกับไว้หมดเลยใช่ไหมคือกุศลศีลมันเกี่ยวกับการปฏิบัติให้การปฏิบัติมันเดินอยู่ที่คำไหนควรคำไหนไม่ควรอันไหนเนี่ยใช่ไหมอันไหนเกี่ยวข้องได้อันไหนเกี่ยวข้องไม่ได้มันจะเป็นกุศลศีลเดินตลอดเลยนะโยมนายันศีลเป็นแบบนี้เลยมันเป็นข้อสังวรระวังเลยแล้วมันจะเดินตลอดเวลาแล้วจะปลื้มใจขออภัยไม่ให้การเข้าห้องน้ำพระศาสดาสอนไม่กระทั่งว่านั่งปัสสาวะอย่างนี้นั่นเป็นกุศลศีลท่านหมดเลยนะไม่ให้ยืนยังไงหรือแม้แต่ห่มผ้าออกมาข้างนอกเนี่ยก็คือเป็นธรรมเนียมที่คนก็ตำหนิกันเหมือนคารวาสพุทธเจ้าก็บัญญัติสิกขาบทเตือนใช่ไหมเป็นต้นหรือเหมือนกับการนุ่งห่มเห็นไหมทำไมออกมาข้างนอกต้องปิดหลุมคอเงี้ยไม่ไปเปิดไม่ได้เงี้ยนะต้องปิดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเงี้ยจะมีการกุศลศีลกันไว้หมดเลยทำไมมีศีลเยอะมากการมีศีลมากก็คือมีปัจจัยทำให้การระลึกกุศลได้เยอะมากกุศลจะระลึกได้เยอะและจะป้องกันตัวเองได้บาปก็ไม่เกิดนี่การปฏิบัติท่านเดินตลอดเลยศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดท่านจะปราโมทย์ปีติบางท่านเนี่ยแค่นั่งปัสสาวะเนี่ยท่านปราโมทย์เกิดแล้วเนี่ยได้ทำตามคำสอนของพระศาสดาท่านเห็นไงพระศาสดาว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรจะมีบอกตลอดเลยนะจะบอกตลอดเลยนะเนี่ยเธอควรทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรเนี่ยจะบอกตลอดเลยพระศาสดาจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดนี่ไงการปฏิบัติเป็นแบบนี้โยมเนี่ยท่านถึงตั้งคำสมาธิได้เร็วปุ๊บ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 ได้เลยเพราะท่านไม่ล่วงละเมิดท่านถึงชื่นใจตลอดท่านได้เฝ้าพระศาสดาตลอดพระศาสดาอยู่ในใจท่านตลอดโยมนันจันก็ต้องมีพระศาสดาคอยบอกว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำนะสิ่งนี้เป็นคือพระศาสดาจะแววในใจตลอดนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้ จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยฉะนั้นเวลาปฏิบัติแล้วจะมีความสุขเราจะปลอดภัยอ่ะถ้าจะตายเราก็ตายแบบมีพระศาสดาคอยบอกใช่ไหมเจ็บป่วยพระศาสดาก็ดูแล
พระศาสดาดูแลตลอดนะมาเนี่ยมีโยมมาดูแลนั่นคือพระศาสดาเนี่ยพระศาสดาบอกไว้ไงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอย่างนี้เริ่มรู้แล้วใช่ไหมตัวศาสนาคือสิกขาสามไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่วัดมองเห็นชัดหรือยังแล้วที่ผ่านมาทำถูกไหมอย่างนี้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่ได้เวลาที่บอกว่าแค่มีเวลาที่ผ่านมาก่อนรับใช้ศาสนาก็พอไม่ได้นึกถึงพระหรือวัดนะคะก็นึกถึงภาพรวมของโอ้ดีเลยเป็นคนมีศรัทธาในพระเจ้าถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้ไปได้เร็วมากจริงๆอ่ะเพิ่มข้อมูลอีกหน่อยแล้วจะชัดจะชัดมากแล้วเนี่ยเริ่มจะเข้าใจพุทธประสงค์ว่าพระศาสดาหวังอะไรในเราเดี๋ยวจะเข้าใจพอเข้าใจเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็จะเริ่มชัดเจนว่าโอ้ยเห็นไหมที่เราจัดทัวร์มาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเลยเป็นบุญทั้งนั้นเลยเราได้พาคนมาเฝ้าพระศาสดาพาคนมาปฏิญญาณถวายรายงานพระศาสดาพาคนทำให้เข้าถึงคำสอนของพระศาสดาไอ้เรื่องปัจจัยเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอันนั้นมันเป็นผลโดยอ้อมผลโดยตรงจริงๆคือการที่บุคคลได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเห็นไหมจะมีผลสองอย่างผลโดยตรงกับผลโดยอ้อมฉะนั้นคนจัดเนี่ยนะคนจัดเนี่ยต้องขับเน้นที่ผลโดยตรงไอ้กติกาคือรายได้นั้นเนี่ยมันขึ้นได้ลงได้สถานการณ์มันขึ้นบางคราวก็ขึ้นบางคราวก็ตกอันนั้นไม่ใช่ผลโดยตรงผลโดยตรงก็คือการที่กระแสของบุญมันเกิดอย่างมากคนได้เจริญกุศลคนได้เข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนได้กราบเบื้องบาทพระศาสดาเดินตามรอยบาทพระศาสดาได้เข้าถึงคำสอนของพระศาสดาได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้ตั้งความเพียรแล้วก็ได้ตั้งสติที่ถูกได้สมาธิที่มั่นคงได้ปัญญาที่ผ่องใสอันนี้มันผลโดยตรงผลโดยอ้อมก็คือทรัพย์ก็คือสถานะก็คือเกียรติยศก็คือชื่อเสียงก็คือคนยอมรับอย่าไปขับเน้นที่ผลโดยอ้อมให้ขับเน้นที่ผลโดยตรงแล้วมันจะยิ่งพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถพัฒนาบุญกุศลแล้วมันจะได้ปราโมทย์ปีติประสิทธิถ้าเราพาคนมาไหว้พุทธเจ้าได้ล้านคนได้เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตมีอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่ได้ขับเน้นเรื่องเงินทองใช่ไหมเงินทองเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้ไม่ได้สำคัญคนที่จะทำอย่างเราไม่ได้มีสักกี่คนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครไปขับเน้นผลโดยอ้อมเนี่ยชีวิตจะผิดหวังทั้งชาติแล้วไปชาติหน้าก็เสียหายเพราะไปเอาอะไรก็ไอ้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ไม่มีจีรังเลยแต่กระแสที่ตั้งให้คนมีคนไม่มีศรัทธาทำให้เขามีศรัทธาคนที่เขาไม่มีความเพียรอย่างมั่นคงทำให้เขามีความเพียรอย่างมั่นคงคนที่เขาหลงลืมสติทำให้เขาได้สติคนที่เขาฟุ้งซ่านทำให้เขาได้สมาธิคนที่เขาลุ่มหลงทำให้เขาได้ปัญญานี่ไงแล้วจุดเทียนคือศาสนาในใจเขาได้ติดหนึ่งแต่ก็ต้องถึงบอกว่าเอาใครนำทางเขานำผิดก็ได้นำถูกก็ได้ถ้านำถูกนำผิดขึ้นมากลายเป็นเรามีส่วนก็อีกเห็นไหมเนี่ยนั่นเราก็ต้องคัดสรรคนที่จะมากล่าวนำเนี่ยให้ถูกทางให้ถูกกับพระศาสนาจริงๆไม่ใช่ทำให้คนทุศีลกันทั้งคณะเลยเนี่ยนะก็เสียเลยเราขับเล่นแค่เงินแค่ปัจจัยนี่ไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้นะเข้าเนี่ยเข้ามันจะยิ่งโอ้โหใครก็จัดได้ไงนี่มันเป็นคณะบุญจริงๆเนี่ยน้อมกุศลจริงๆเนี่ยน้อมสละน้อมให้น้อมบริจาคน้อมเข้าถึงคำสอนจริงๆไม่ได้น้อมในเรื่องของการบนบานศาลกล่าววิงวอนขอเสี่ยงโชคไปวันๆใช่ไหมให้การขาดปัญญาตลอดอันนี้แปลว่ามันชัดเนี่ยแต่ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างอ๋อไม่เป็นไรข้อมูลสำคัญมากเมื่อได้ข้อมูลแล้วสักวันหนึ่งตัวนี้จะเป็น
ปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังกระตุ้นความคิดแล้วตรงนี้ชีวิตจะไม่ตกต่ำเขาเรียกว่าได้มรดกที่เป็นธรรมะมรดกของพระศาสดาไปแล้วแล้วก็ได้เส้นทางที่จะเดินไปคว้าเอาแล้วตรงนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมเมื่อเห็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเดินเข้าไปแล้วจะไปเก็บเอามรดกเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีมือไหมมือในที่นั้นคือศรัทธาถ้ามีมือคือศรัทธามีนักเข้าเราจะหยิบรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะคือศีลสมาธิปัญญาเราจะหยิบรัตนะเหล่านั้นมาใช้สอยได้คนที่หยิบไม่ได้เพราะไม่มีมือไม่มีศรัทธาศรัทธาท่านอุปมาเหมือนมือฉะนั้นถ้ามีศรัทธาแล้วไม่ต้องใช่บางคนมือสั้นๆใช่ไหมหรือมือพิการเงี้ยเนี่ยศรัทธาต้องชัดเจนเข้าใจใช่ไหมถึงบอกไงบอกว่าจริงๆเนี่ยบรรดาลูกน้องหรือว่ากลุ่มที่ทำงานในทัวร์ทั้งหลายต้องขับเน้นให้เขาเข้าใจแล้วเขาจะรู้ว่าชีวิตเขาไม่อยู่ที่เงินแต่มันอยู่ที่ว่าได้บริการได้ให้ข้อมูลที่ถูกได้พาไปสถานที่ที่เหมาะได้ไปเฝ้าพระศาสดาแล้วเขาจะได้รู้จักว่าชีวิตของเขามันจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์ต้องบอกว่าบรรดาคนที่ตั้งบริษัททั้งหลายเนี่ยมันต้องเอาสิ่งที่ถูกต้องให้เขาแล้วเขาจะได้เข้าใจชีวิตว่าชีวิตของเขาไขว่คว้าหาอะไรกันแน่ว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยที่สุดจริงๆเนี่ยมันเราโดนหลอกมาทั้งชีวิตไงเรานึกว่ามันเป็นสำคัญที่สุดไงแต่ที่สุดจริงๆมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างที่ได้คิดอะไรเลยนะเข้ามันให้ปัญหาให้ภาระให้สิ่งที่ต้องทุกข์ต้องวิตกกังวลกันมันเยอะแยะใช่ไหมยะแต่ถ้าเราจัดการเป็นนั่นเป็นที่สุดจริงๆลูกน้องก็จะเข้าใจใช่ไหมคือต้องชี้แจงเหตุผลต้องให้เขาให้เข้าใจว่าอะไรคือผลโดยตรงอะไรคือผลโดยอ้อมแล้วเป้าหมายของชีวิตนั้นนะเราจะต้องการสิ่งที่โดยอ้อมหรือโดยตรงใช่ไหมเหมือนเรียนเนี่ยการเรียนเนี่ยผลโดยอ้อมคือใบประกาศผลโดยตรงคือทักษะข้อมูลความรู้ความมีความสุขความที่ชำนาญในวิชาการที่ตนเองเรียนและสามารถเข้าถึงหลักการวิชาการได้อย่างลึกซึ้งอันนี้ใช่ใช่ไหมผลโดยตรงมันอยู่ตรงนี้ผลโดยอ้อมก็ได้ใบประกาศมาใบหนึ่งว่าเป็นเครื่องป้องกันนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอาชีวิตไปตั้งไว้กับผลโดยอ้อมจบเลยตัวนี้ทักษะความสามารถความก็เหมือนคนทำงานขับเน้นว่าเอาความสุขไปไว้กับเงินเดือนจบแล้วตอนนี้เงินไม่ออกทีเครียดที่มันไปตั้งไว้ตรงนั้นไงกลับไม่ตั้งว่าได้บริการได้ทักษะได้ความสามได้เจริญกุศลได้พาคนให้เจริญกุศลศาสนาเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเป็นเรื่องของคุณธรรมทั้งนั้นเลยแต่บางท่านไปขับเน้นวัดไปขับเน้นตัวบุคคลไปขับเน้นพระนี่พลาดเลยใช่ถ้าอย่างนั้นผิดแล้วคือต้องฉลาดคิดก็เหมือนลูกเนี่ยเรายึดติดด้วยตัณหาก็ได้ได้มานะด้วยทิฏฐิก็ได้ประเด็นก็กำหนัดยินดีเพลิดเพลินผิดแล้วขัดเคืองโกรธพยาบาทผิดอีกลุ่มหลงไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงพลาดเลยนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดต้องไม่กำหนัดต้องไม่ขัดเคืองต้องไม่ลุ่มหลงใน3คำเนี่ยกำหนัดเป็นชื่อของโลภะขัดเคืองเป็นชื่อของโทสะลุ่มหลงเป็นชื่อของโมหะกำหนัดเนี่ยแก้ได้ด้วยทานกุศลขัดเคืองแก้ได้ด้วยศีลกุศลลุ่มหลงแก้ได้ด้วยภาวนากุศลเริ่มจับประเด็นถูกแล้วนั้นการให้ทานทั้งหลายเพื่อจะขจัดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินในกระแสใจออกรักษาศีลเพื่อจะกำจัดหงุดหงิดฟุ้งซ่านโทสะเจริญภาวนาเพื่อต้องการจะละโมหะกลุ่มลุ่มหลงทั้งหลายเริ่มเห็นชัดไหมจับคู่ให้ถูกตัวโทสะจะเห็นง่ายสุดกำจัดได้ง่ายสุดตัวโทสะก็ต้องดูที่ศีลดีไหมเพราะโทสะจะเป็นตัวตัดรากกุศลศีลทำให้กุศลศีลขาด
ตัวราคะก็กำตัดตัดทานกุศลไม่กล้าให้ไม่กล้าสละตัวโมหะก็ตัดตัดปัญญาตัดปัญญากุศลทำให้ปัญญาไม่ดูเออก็ต้องเข้าใจตัดไปตัดปัญญาก็คือทานกุศลเนี่ยกำจัดราคะกำจัดโลภะใช่ไหมตัวทานเจตนาทานวัตถุทานอโลภะทานทั้งหลายเหล่านี้ก็คือไปกำจัดความโลภกำจัดพวกความยินดีความเพลิดเพลินพวกศีลกุศลก็กำจัดอะไรกำจัดโทสะกำจัดพยาบาทถ้าภาวนากุศลก็กำจัดอะไรกำจัดโมหะคือความลุ่มหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเห็นไหมมันจะคู่กันเลยภาวนานี่รายละเอียดเยอะต้องเกี่ยวกันในเรื่องของการตรึกการใคร่ครวญการพิจารณาการวิจัยเช่นเอาทานมาใคร่เอามาพิจารณาเป็นภาวนากุศลเอาศีลมาพิจารณามาใคร่ครวญเป็นภาวนากุศลเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาพิจารณามาใคร่ครวญเป็นภาวนากุศลหมดเลยนั้นภาวนากุศลคือการไปเก็บเอาทานเอาศีลเอาพุทธคุณเอาธรรมคุณเอาสังฆคุณมาใคร่ควรมาพิจารณามันมาระลึกใช่ขาดภาวนาโมหะเยอะเดี๋ยวนี้ต้องถ้าภาวนาเดินก็คือเอาศีลเอาทานกุศลเอาศีลกุศลเอาพุทธคุณมาใคร่มาระลึกบ่อยๆมาใคร่ครวญบ่อยๆอันนี้ก็คือกำจัดอะไรกำจัดโมหะกลุ่มความลุ่มหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงให้หมดสิ้นในกมลสันดานที่สุดจริงๆใจก็จะสะอาดวิธีความคิดก็จะไม่สกปรกก็จะสะอาดก็หมดจดเพราะกำจัดมืดเมฆหมอกไอ้ความบอดความบอดสนิทของดวงตาคือปัญญาคือจิตจิตมันบอดเพราะมันขาดปัญญาตรงนี้อะไรช่วยได้การฟังพระธรรมแล้วเอาไปไขควรไประลึกบ่อยๆเข้าความมืดก็จะค่อยๆกับถูกกับจัดไปแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ยิ่งไม่ใช่ระลึกเพราะระลึกนั้นไประลึกถึงตัวเจตนาตัวจิตที่คิดจะให้จิตที่กำลังให้จิตที่ให้แล้วเอาความปราโมทย์เอาความปีติเอาความสุขเอาโสมนัสที่เกิดขึ้นจากจิตที่ได้ให้เอามาใคร่ควรพิจารณาแล้วยิ่งเพิ่มเป็นยิ่งจะอุทานว่าเป็นบุญของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะกุศลเจตนาของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเนาะความปลื้มใจความปราโมทย์ปีติความสุขมันกลับเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเสียดายเลยกลับเป็นเรื่องที่ยิ่งน่าเพลิดเพลินยิ่งน่ายินดีใช่ความกังวลว่าจะตกไหมไม่ใช่ยิ่งดีเลยยิ่งจะดีใหญ่เลยเพราะไม่ระลึกต่างหากจิตถึงตกตรงนี้ไงตรงนี้ไงตรงนี้เขาเรียกว่าขาดการสุดท้ายถ้าถามว่าเวลาใกล้ตายก็ปัจจุบันสติปัญญาดีๆยังระลึกไม่ออกพอคนใกล้จะตายเนี่ยจะระลึกอะไรจบเลยไม่มีในคำสอนเลยทำแล้วให้ลืมเนี่ยไม่มีเรียบร้อยว่าก่อนแต่นี้ชัดเจนแล้วนะโอ้สาธุเลยไม่ต้องประวัติเลยคิดได้เลยคิดได้บ่อยๆคิดได้ตลอดเวลาคิดได้เสมอด้วยคิดให้ต่อเนื่องเลยยิ่งคิดยิ่งเพิ่มยิ่งคิดยิ่งเพิ่มการไม่คิดต่างหากใช่ไหมเป
็นการประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วแต่นั่นแหละโมหะกินโมหะกินโอ้นั่นแหละโมหะกินแล้วไม่ใช่นั่นแหละโมหะกินเอาแล้วนั่นแหละเพราะปัญญาไม่เดินไงนั่นแหละไม่ใช่นั่นแหละโมหะกินแล้วเพราะความเข้าใจผิดนั่นเองจาคานุสติคือการระลึกถึงทานที่เคยบริจาคแล้วขาดจาคานุสติขาดภาวนากุศลด้านอนุสติในข้ออนุสติสิทธิ์จาคานุสติการระลึกถึงเจตนาทานเจตสิกทานที่ตนเองได้เคยให้มาแล้วได้เคยสละมาแล้วได้เคยบริจาคมาแล้วคิดแล้วก็เกิดปราโมทย์ใจผ่องใสใจปีติยินดีจนจิตตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิถอยออกจากสมาธิเอาสมาธิเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนาบรรลุกันเยอะแยะหมดเลยโยมนนท์จันทร์ขาดก้อนนี้เลยขาดก้อนนี้ต่อไปขอคำถามที่เด็ดที่สิ้นสงสัยดีแล้วจะฟังเฉยๆใช่ถ้าไม่เข้าถ้าไม่ถามก็ไม่รู้การถามทำให้ได้ข้อมูลแล้วก็จะชัดในด้านการปฏิบัติมากขึ้นสิ่งต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ดีการไม่ถามไม่เกิดประโยชน์เลยฉะนั้นจึงควรต้องถามจริงๆนั่นสงสัยอยู่ในใจไม่ถามเป็นคนที่สงสัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าคืออย่างนี้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาก็เพื่อคนเช่นเราเนี่ยคนเช่นโยมนวลจันทร์เป็นต้นนี่แหละที่พระองค์สร้างบารมีมาต้องการให้ถามจะได้ปฏิบัติถูกเล่นไม่ถามไปคิดเองเนี่ยเป็นอันตรายอันตรายเลยแล้วก็จะเป็นปัจจัยทำให้เราเนิ่นช้าเป็นธรรมะขยายวัฏฏะแทนที่จะพ้นทุกข์ไม่พ้นทันทีก็เพราะตรงนี้นี่แหละเพราะไปคิดเองเข้าใจเองแล้วก็ไม่ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาทั้งที่ได้โอกาสมากที่สุดใช่ไหมทีนี้ก็ได้โอกาสดีเข้าใจเพราะว่ามันมีสารพัดรูปแบบใช่ไหมตรงนี้อย่างที่โยมว่านี่แหละหลักต้องดีความเข้าใจต้องชัดซึ่งมาระยะหลังก็จะมีพระที่นำสำคัญมากเราไม่สามารถผลิตบุคลากรที่ชัดเจนในคำสอนได้ไอ้ตรงเนี้ยซึ่งถ้าเป็นไปได้คณะสงฆ์ต้องทำให้แข็งแรงต้องอบรมกันก็นั่งคิดแล้วต้องเป็นผู้ที่สละจริงๆไม่ใช่เห็นแก่เอกลาภไม่ใช่เห็นแก่ยศถาบรรดาศักดิ์ถ้ามาจะมาประกาศคำสอนว่าเห็นแก่สักการะเนี่ยมาพลาดเลยมาก็ตัดคอตัวเองทิ้งดีๆนี่แล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าขับเน้นต้องการให้คนเข้าถึงคำสอนของพระเจ้าจริงๆอันนี้กลับกลายเป็นบุญไปเป็นการเจริญกุศลที่ถูกไปต้องดูหลักฐานก่อนนะว่าหลักฐานเป็นยังไงว่าตามหลักฐานน่ะสบายใจใช่ไหมคอยมีหลักฐานว่าอย่างนี้ต่างๆเพราะว่าการกล่าวในเรื่องราวที่เป็นพุทธวิสัยเงี้ยต้องกล่าวตามหลักฐานอย่าไปกล่าวตามความรู้สึกเลยไปกล่าวตามความชอบหรือไม่ชอบเลยนี่เนี่ยนั่นแต่คำสอนว่ายังไงตามเลยเอาคำสอนว่ามาก็ว่าไปตามปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยนี่จบเลยเพราะมีพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกายืนยันแต่มีชัดเรื่องอิทธิฤทธิ์นี่เป็นเรื่องปกติที่พระเจ้าทรงทำนะ